่อไปนี้เป็นคู่มือสร้างสุขในวัยชราที่คุณทำได้แน่ๆอย่ากลัวความแก่อย่าเสียใจที่แก่เราแก่คนเดียวซะที่ไหนมันก็แก่กันทุกคนนั่นแหละก่อนหน้าเราก็มีคนแก่ไปก่อนเราไอ้พวกที่ยังไม่แก่เดี๋ยวเขาก็แก่แบบเรากลัวไปทำไมวิตกไปทำไมให้เสียเวลารีบหาความสุขตอนที่ยังมีความสามารถจะหาอย่ารอเดี๋ยวจะเสียดายทีหลังตอนที่นั่งตาปริบๆทำอะไรไม่ได้แล้วรีบไปเที่ยวที่ที่อยากไปตอนที่ยังไปไหวอย่าไปตอนที่คนอื่นเขาพานั่งรถเข็นไปอยากกินอะไรชอบกินอะไรก็กินไม่ใช่ให้ลูกหลานมาเคาะโลงแล้วบอกว่าพ่อกินนี่สิแม่กินนี่นะตอนนั้นมันตะกายออกมากินไม่ได้หรอกแต่หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่าลืมว่าแก่แล้วระบบในร่างกายมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะใช้มันมานานพยายามกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็อย่าไปให้เขาหลอกให้ซื้อนู่นซื้อนี่มากินสารพัดที่มันแพงๆจริงอยู่มันอาจจะบำรุงเราได้บ้างนิดหน่อยแต่ที่มันบำรุงมากๆก็คือบำรุงกระเป๋าคนขายสู้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังกายเท่าที่ทำได้ไม่ต้องไปฝืนสังขารเห็นเด็กหนุ่มเด็กสาวเขาวิ่งชิวแซงเราไปเราก็ไปของเราตามประสาวิ่งไม่ไหวก็เดินเดินไม่ไหวก็ขยับแข้งขยับขาอย่ารอให้เขามาพาไปทำกายภาพบำบัดที่สำคัญคืออย่าขี้เกียจอย่าผลัดวันประกันพรุ่งอย่ารอจนถึงวันที่คิดได้ทำไม่ได้จะวิ่งจะเดินทำซิตอนที่ยังวิ่งได้เดินได้จะได้ไม่มานั่งรำพึงบนรถเข็นว่ารู้อย่างนี้ออกกำลังกายซะแต่แรกก็ดีแล้วเงินที่เก็บไว้ในธนาคารตายแล้วเอาไปไม่ได้ใช้เงินหาความสุขเมื่อยังมีชีวิตแต่ไม่ใช่ตะบี้ตะบันใช้ซะจนหมดเพราะเดี๋ยวจะเป็นอย่างที่เขาว่าเสียดายที่ตายแล้วยังใช้เงินไม่หมดแต่จะเสียใจยิ่งกว่าถ้าใช้เงินจนหมดแล้วยังไม่ตายยังไงก็เหลือติดบัญชีไว้ให้ลูกให้หลานบ้างก็ดีถ้าทำได้การเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาอย่าหวาดวิตกอย่ากลัวกับความเจ็บป่วยมีใครบ้างเกิดมาโดยไม่เจ็บไม่ป่วยทุกคนต้องผ่านหมดเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายอันนี้เป็นธรรมดาถ้าจะคิดถึงมันก็คิดเพื่อปลงว่ามันต้องเป็นไปเช่นนั้นก็ในเมื่อมันต้องเป็นเช่นนั้นแล้วจะไปคิดให้จิตตกทำไมรีบจัดการกับปัญหาของตัวเองซะก่อนที่จะตายอย่าให้ลูกหลานมาด่าตามหลังว่าไปแล้วทิ้งภาระให้เขาถึงเราจะไม่ได้ยินแล้วแต่กระดูกก็คงไม่เป็นสุขมาถึงตอนนี้คือตอนที่แก่แล้วปล่อยให้หมอดูแลสุขภาพให้พระเจ้าดูแลชีวิตและตนเองก็ดูแลอารมณ์ของตัวเองให้แจ่มใสเข้าไว้หาเวลาไปเจอกับเพื่อนเก่าบ้างสังสรรค์กับเขาบ้างเพราะเวลาเหลือน้อยอย่ารอปีหน้าปีโน้นเพราะบางทีมีเพื่อนก็เราหมดเวลาซะก่อนอย่ากังวลกับลูกหลานมากเกินไปไม่ใช่ห่วงลูกห่วงหลานจนตัวเองจิตสุดจะประคับประคองจะช่วยเหลือจะแนะนำก็ทำเท่าที่ทำได้ไม่ใช่เอามาแบกไว้บนบ่าบนหัวหมดทุกเรื่องทุกคนยังไงเสียพวกเขาก็ต้องช่วยตัวเองจนได้สนใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นสนใจดูแลคู่ชีวิตที่ชรามาด้วยกันให้มากขึ้นที่จริงยังมีมากกว่านี้อีกเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ก็คือยิ้มให้ตัวเองและคนอื่นทุกวันทำชีวิตให้มีความสุขเท่าที่จะทำได้เชื่อเถอะว่าเรื่องแค่นี้คุณทำได้หรือถ้ารักใครห่วงใครก็แนะนำให้คนที่คุณรักทำเถอะขอให้มีอายุยั่งยืนอย่างมีความสุข